จุลตันหาสังคยสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตันหาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทแห่งมิคารมารดาในวิหารบุพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นยืนเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดวยยอ่อโดยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา มีความสำเร็จร่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีรล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราจอบเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนี้ภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมทราบชัดธรรมทั้งปวงครั้นทราบชัดธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง ครั้นกำหนดรู้ทรรมทั้งกวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่ายพิจารณาเห็นความดับ พิจารณาเห็นความสลักคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตัวและทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ดูกระจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหลภิกษุ ชื่อว่าน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้น เท้าสักกะจอมเทพชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษินและหายไปในที่นั้นนั่นเองครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคได้มีความดำริว่า ท้าสักกะนั้นทราบความพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบก็ยินดีถ้ากะไรเราเพึงรู้เรื่องท้าสักกะทราบความพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะ ได้หายไปในปราสาทของมิคารมานดาในวิหารบุคารามปรากฏในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงประหนึ่งว่าบุรุษที่กำลังเหยียดแขนที่งอออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉะนั้นสมัยนั้นเท้าสักกะจอมเทพกำลังอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยทิพยะดนตรีห้าร้อย ในสวนดอกบุญเดริกล้วนเท้าเธอได้เห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาอยู่แต่ที่ไกลจึงให้หยุดเสียงทิพยะดนตรีห้าร้อยไว้เข้าไปหาท่านพระมหาโมกัลานะแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโมคขลานะผู้นฤทุกนิมนต์มาเถิดท่านมาดีแล้วนานแล้วท่านใดทำปริยาย เพื่อจะมาในที่นี้นิมนต์นั่งเถิดอาสนะนี้แต่งตั้งไว้แล้วท่านพระมหาโมคคลานะนั่งบนอาสนะที่แต่งไว้แล้วส่วนเท้าสักกะจอมเทพก็ถืออาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามเท้าสักกะ ผู้นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกระเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้ข้าพเจ้าจะขอมีส่วนเพื่อจะฟังกถานั้นเท้าสักกะตรัสว่าข้าแต่ท่านพระโมคลันนะ ข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระที่จะต้องทํำมากทั้งธุระส่วนตัวและธุระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงพระภาษิทตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วลืมเสียเร็วขันพระภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีทำไว้ในใจดีทรงไว้ดีแล้วข้าแต่ท่านพระโมคขลานะเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดาและอสศรได้ประชิดกันแล้ว ในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับจากสงครามนั้นแล้วให้สร้างเวชยันตปราศาสตร์เวชยันตปราศาสตร์มีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีกูตาคารเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยในกูตาคารแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งมีนางอับสรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนางอับสรผู้หนึ่งผู้หนึ่ง มีเทพธิดาผู้บำเรอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยข้าแต่ท่านพระโมคัลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตรปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคัลานะรับด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าวเวสวร์มหาราชนิมนต์ท่านพระมหาโมกัลานะ ออกหน้าแล้วก็เข้าไปยังเวชยันตปราาตับราสตร์พวกเทพธิดาผู้บำเรอของเท้าสักกะเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาอยู่แต่ที่ไกลเกรงกลัวละอายอยู่ก็เข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนคล้ายกับว่าหญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวเข้าก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นครั้งนั้น เท้าสักกะจอมเทพและท้าเวสวรณมหาราชเมื่อให้ท่านพระมหาโมคคลานะเที่ยวเดินไปในเวชยันตปราศาสตร์ได้ตรัสว่าข้าแต่ท่านพระโมคคลานะขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราศาสตร์แม่นี้ขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราศาสตร์แม่นี้ ท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าสถานที่น่ารื่นรมของท่านเท้าโกศีนี้ย่อมงดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางกอดแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่น่ารื่นรมไหนๆเข้าแล้วกล่าวกันว่างามจริงดูสถานที่น่ารื่นรมของพวกเทวดาชั้นดาวดึงในขณะนั้น ท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความดำริว่าเท้าสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักถ้ากะไรเราพึงให้เท้าสักกะนี้สังเวทเถิดจึงบรรดาอิทธาพิสังขารเอาหัวแม่เท้ากดเวชยันตปราศาส์เขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นเท้าสักกะจอมเทพ ท้าเวสวร์มหาราชและพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์จิตกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนี่เป็นความประหลาดอัศจรรย์พระสมณมีฤทธิ์มากอานุภาพมากเอาหัวแม่เท้ากดทิพยาพิภพเขย่าให้สารสะทานหวั่นไหวได้ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามว่าดูกระเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหาโดยย่นย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้ข้าพเจ้าจะขอมีส่วนเพื่อฟังกถานั้น เท้าสักกะจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านพระโมคคัละนะผู้นฤทุกข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจรีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมันถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วภิกษุนั้นยอมรู้ยิ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วยอมทราบชัดทำทั้งปวงครั้นทราบชัดทำทั้งปวงแล้วย่อมกําหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกําหนดรู้ทำทั้งปวงดังนั้นแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดี ทุก,ก็ดีมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่ายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นก็ไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งวาดวัน ยอมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตัวและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ดูกระจอมเทพกล่าวโดยย่อโดยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จลวงส่วน มีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจรีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่ท่านพระโมคคัละนะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้แหละครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคลานะชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของเท้าสักกะแล้วได้หายไปในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคารมาดาในวิหารบุพภารามประหนึ่งว่าบุรุษที่กำลังเหยียดแขนที่งอออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉะนั้นครั้งนั้น พวกเทพธิดาผู้บำเรอของเท้าสักกะจอมเทพเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะหลีกไปแล้วไม่นานได้ทูลถามเท้าสักกะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกพระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้พระศาสดาข,ของพระองค์หรือหนอเท้าสักกะตรัสตอบว่า ดูกระเล่าเทพธิดาผู้นรุทุกพระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้พระศาสดาของเราเป็นท่านพระมหาโมคลานะผููเป็นสัพพรมจารีของเราข้าแต่พระองค์ผู้นรุกุ์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ เป็นสะพรมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้ศาสดาข,ของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหาโดยย่อแก่เทพผู้มีศักดิ์มากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระโมคลานะเรารู้เฉพาะอยู่ จะเล่าให้ฟังเท้าสกัดจอมเทพเข้ามาหาเราอภิวาสแล้วได้ไปยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหา มีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกะระโมคลานะเมื่อเท้าสกกานั้นถามอย่างนี้แล้วเราบอกว่า ดูกระจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งทมทั้งปวงแล้วย่อมทราบชัดทมทั้งปวง ครั้นทราบชัดทมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่าย พิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลักคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวันย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตัว และทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ดูกระจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุ ชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดูกระโมคลานะเราจำได้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหาโดยย่อแก่เท้าสักกะจอมเทพยอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้จบแล้วท่านพระมหาโมคคลานะ ชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคฉนี้แลจบจุลตันหาสังคยสูตร